10:02 นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดนะคะมาติดตามข่าวกับเรากันต่อเลยใช่ค่ะหลายคนติดตามอาการของน้องบอสนะคะซึ่งเป็นนิสิตปี1จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไปร่วมกิจกรรมเฉลยพี่สายรหัสกันเนี่ยนะคะแล้วน้องก็เกิดไปจมน้ำหมดสติปรากฏว่านอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นานถึง7วันค่ะซึ่งทางทีมแพทย์ก็ได้ถอดออกซิเจนออกทางจมูกตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อที่จะให้น้องบอสเนี่ยหายใจตามธรรมชาติเองแล้วก็เริ่มที่จะเดินออกกำลังกายภายในห้องแล้วก็รอบๆเตียงนะคะล่าสุดค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะที่ทางแพทย์อนุญาตให้น้องบอสกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะโดยที่มีคุณแม่คุณลุงแล้วก็คุณน้ามารอรับซึ่งทางน้องบอสเนี่ยบอกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชูตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่รุ่นพี่เนี่ยเอามาเยี่ยมช่วงที่น้องบอสป่วยหนักเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ร่างกายน้องบอสแข็งแรงแล้วค่ะเหลือเพียงแค่เสียงเท่านั้นที่ยังแหบอยู่ต้องขอบคุณทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆรุ่นพี่ประชาชนทุกๆคนที่คอยส่งกำลังใจมานะคะนี่โพสต์อิดเต็มไปหมดเลยค่ะก็บอกว่าทีมแพทย์ที่คอยช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเก่งจริงๆจากนี้จะกลับไปพักฟื้นที่บ้านของญาติที่จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วหลังจากที่หายดีแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะกลับไปเรียนต่อกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตชลบุรีเหมือนเดิมค่ะให้กำลังใจน้องต่อยินดีด้วยนะคะแข็งแรงแล้วค่ะ